วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่วงการกีฬากันครับกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึก MotoGP รายการ OR Thailand กลางปี2023ซึ่งจะจริงใช้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง 27-29 ตุลาคม2566โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่4สำหรับงานในปีนี้ OR ได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายทั้งพาวิเลียนสุดยิ่งใหญ่บูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants EV Station Plus Fit Auto รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากคาเฟ่อเมซอนไก่ทอด Texas Chicken โอกระจูเป็นต้นร่วมสนุกรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบูการ์ดของที่ระลึกสุดพิเศษ MotoGP Limited Edition และยังมอบส่วนลดพิเศษให้ผู้ใช้บูการ์ดซื้อบัตรชมการแข่งขันในราคาพิเศษนำ10คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด 25% ผ่านแอปพลิเคชัน Explorer จำนวน 2,000 สิทธิ์ก็คือความพิเศษนะครับ OR Thailand กลางปีครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วเราเอาบทเรียนต่างๆนะครับจาก3ปีที่เราจัดมานะครับมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิด-19 เนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาคึกคักน่าจะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ทำสถิติอีกในการที่ขายบัตรนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าเท่านั้นเองในการขายบัตรแกรนด์สแลมหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแนวโน้มนะครับว่าความนิยมนะครับกระแสเรื่องของการมาชมมาเชียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แม้แต่กระทั่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังมาจากหลายคนนะครับบอกว่ายังไม่เคยดูแข่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยดูแข่งรถเนี่ยแต่อยากมางาน MotoGP นะครับเพราะเชื่อว่าด้วยการผนึกกำลังนะครับทั้ง OR ทั้งพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้OR Thailand กลางปีเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากีฬาแต่ว่าเป็นมหกรรมของคนไทยในการที่เราจะต้อนรับชาวโลกนะครับเพราะเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากหลายประเทศนะครับรวมๆกันเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับที่จะเดินทางเข้ามาเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ก็ตามนะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานวันที่27ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างความประทับใจให้โลกเห็นร่วมกันครับเราดีใจครับที่เราเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้ทั่วโลกนะครับได้รับรู้จักความสวยงามสิ่งที่ดีงามในประเทศไทยผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสวยงามและพร้อมที่จะโชว์คนไทยทั่วโลกได้ทำเชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นเรียกว่าธุรกิจหลักของประเทศไทยการท่องเที่ยวนะมันจะดีขึ้นOR เองเนี่ยเราได้มีการจัดเตรียมนะครับสิ่งดีๆคอยต้อนรับมีวัฒนธรรมประเทศไทยคอยต้อนรับท่องเที่ยวเพื่อจะให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จในแต่บูธOR เองเนี่ยจะมีนะครับมี PTT Lubricant ในการจัดเป็นพิเศษให้รวมถึงสิ่งต่างๆมากมายเรามั่นใจว่าเราขอเชิญชวนทุกคนครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะให้โลกรับรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีและสามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับแฟนความเร็วหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลติเก็ตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานมอบรางวัลเกียรติยศอย่างเอเชียท็อปอวอร์ด2023รางวัลแห่งเอเชียความภาคภูมิใจของเอเชียกันครับโดยงานนี้ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและสมาคมการค้านักธุรกิจสากลร่วมกันจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลอันทรงเกียรติในเอเชียที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ทั้ง5ด้านประกอบไปด้วยด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านวัฒนธรรมและพลังงานเงียบหรือซอฟต์พาวเวอร์มีเซเลบคนดังทั้งในวงการและนอกวงการตบเท้าเข้ารับรางวัลกันเพียบโดยผู้กำกับคนเก่งอย่างพัทรกิจดวงเสน่ห์ก็ตบเท้าเข้ารับรางวัล Asia Best Individual and Corporate Award ประจำปี2023โดยงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพอากาศดอนเมืองครับก็จริงๆรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆ86ภาพยนตร์เนี่ยครับเป็นค่ายหนังเล็กๆนะครับที่อยากจะผลิตสื่อที่มันสร้างสรรค์สังคมนะครับออกไปสู่สังคมนะครับแล้วก็
วันนี้ก็ถือว่าสื่อที่เราทำไปก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ภาคภูมิใจของชาว86ภาพยนตร์ของพวกเราครับตอนนี้กำลังจะมีคิวถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับชื่อว่า Let Me Tell You นะครับรักเธออยู่รู้ไหมนะครับซึ่งจะออกอากาศทาง VTV นะครับประมาณช่วงของวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามดูได้นะครับทาง VTV ครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราทำหนังวายนะครับเรื่องโลเคชั่นมาติดกันนะครับก็มีชื่อเสียงไปหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือว่าจะไปทางฟิลิปปินส์ต่างๆนะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผ่านมาเราทำ The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับก็ออกอากาศทาง VTV นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับ Let Me Tell You นะครับรักเธออยู่รู้ไหมก็จะได้รับการตอบรับดีเช่นเดิมครับผมสำหรับค่าย86ภาพยนตร์ของเรานั้นนะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับที่ www.86ภาพยนตร์.com นะครับแล้วก็สามารถไปดูที่แฟนเพจของเราได้นะครับที่86film.th นะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็เรายังมีผลงานต่างๆอยากให้ได้ชมกันอีกมากมายในปีนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยยังจะมีรายการโทรทัศน์อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในโปรเจกต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SME One Fair 2023ซึ่งจัดขึ้นทั้งสิ้น10ครั้ง10จังหวัดเป็นงานที่ผู้ประกอบการ SME ไม่ควรพลาดโดยครั้งที่1จะจัดวันที่28-30 กรกฎาคม 2566ณถนนชายโขงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปฟังพร้อมๆกันครับเป็นงานเรื่องของการที่จะขยับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็โดยเศรษฐกิจฐานรากเองเรามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณสัก185ของ SME ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เป็นนโยบายหลักจากท่านประธานกรรมการบริหารท่านดร.กอบศักดิ์แล้วก็คณะกรรมการด้วยว่าเราจะทำการขับเคลื่อนผู้ประกอบการนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับในพื้นที่ในการจัดงานก็จะกระจายอยู่ทั้ง10ส่วนของในแต่ละจังหวัดนะครับเราตั้งใจที่จะมีผู้ประกอบการเนี่ยมามีส่วนร่วมในการเริ่มตลาดนี้สักประมาณ 3,300 รายเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็สินค้าและบริการต่างๆที่ถูกนำเสนอในแต่ละจังหวัดตามพวกเวลาต่างๆก็จะถูกพัฒนาแล้วก็นำขึ้นสู่ระบบการขายออนไลน์ที่เรียกว่าตลาดน้องมะเฟืองนะครับหรือสตาร์มาร์เก็ตนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะยกระดับของเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็เราก็เน้นทางผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเราก็ SME ในพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่าเรากระจายอยู่ทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศ10จังหวัดแล้วก็งานที่จะจัดขึ้นเนี่ยสังเกตได้ว่าจะอยู่ที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งตรงนั้นแหละครับจะตรงโจทย์กับพื้นที่เพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยของผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วพื้นที่ที่เราไปลงในแต่ละที่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นทราฟฟิกหรือมีชุมชนหรือมีการสัญจรไปมามากอย่างเช่นครั้งแรกที่จัดที่เชียงคานจังหวัดเลยเป็นถนนคนเดินจังหวัดเชียงคานซึ่งแน่นอนครับทุกคนจะรู้จักดีนะครับดังนั้นการที่ผู้ประกอบการได้ไปโอกาสไปออกงานออกร้านอย่างนี้ขายได้แน่นอนจริงก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงทั้งสองส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับถ้าท่านเห็นข่าวในวันนี้จริงท่านเฝ้ารอดูได้เลยครับจังหวัดของท่านอยู่ที่ไหนประสานติดต่อผ่านทางสภาสมาพันธ์ SME นะครับหรือสสว.ในจังหวัดก็เพื่อเข้าร่วมงานในเวลาดังกล่าวหรือท่านอยู่ในจังหวัดข้างเคียงก็สามารถร่วมได้ทั้งหมดนะครับอันนี้สำหรับตัวผู้ประกอบการนะครับที่มีความสนใจสำหรับท่านต้องเรียกว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือคนในจังหวัดนะครับท่านรู้ว่างานมีอยู่ที่นี่แล้วจริงๆต้องอยากเชิญชวนท่านมาร่วมกันอุดหนุนแนะนำ SME ไทยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งประชาชนที่อยู่ในจังหวัดรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะไปณช่วงเวลานั้นวันนี้ถ้าท่านวางแผนจะไประยองวางแผนจะไปจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆท่านดูตารางเห็นไว้ท่านแวะไปเดินได้ครับบรรยากาศสนุกสนานแน่นอนครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับไปต่อกันที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราคือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ40ปีอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ชูความสำเร็จตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาจากเซ็นทรากลานอาร์ตเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพโรงแรมแห่งแรกในปี2526เติบโตสู่แบรนด์โรงแรมสัญชาติไทยในระดับโลกที่ปัจจุบันมีโรงแรมทั้งสิ้น93แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางอีกด้วยครับโรงแรมเซ็นทรานะครับก็ก่อตั้งมาประมาณ40ปีนะครับปีนี้ครบ40ปีนะก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ว่า
เราได้อยู่มาถึงประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับพาร์ทเนอร์พนักงานของเราทุกท่านนะครับนะที่ทำให้เนี่ยเรามีประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจากใจจริงจากทุกท่านด้วยครับคือเรามองอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจเรามองเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะครับเราทำอะไรนี่ก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าเราดูแลลูกค้าเหมือนกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพนักงานเองด้วยกันเองเหมือนกันนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะใส่ใจนะครับดูแลในรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อให้เขามีความสุขนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นบ้านที่หลังที่สองนะครับที่เข้ามาพักให้เราแล้วก็จะได้มีความสบายอกสบายใจก็อาจจะพูดในฐานะตัวแทนเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันที่ตอนนี้นะคะแพรได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในเครือของเซ็นทารานะคะก็มองว่า40ปีที่ผ่านมาก็เป็นความสำเร็จเป็นมาสโตนที่สำคัญของเซ็นทาราแล้วเราก็ยังมองไปถึงในอนาคตด้วยในปีต่อๆไปอีก40ปีต่อๆไปนะคะก็เราก็มีเป้าหมายที่เราอยากจะทำนอกเหนือจากการบริการนะคะที่เราเน้นการให้บริการเหมือนที่คุณพ่อได้แจ้งไปนะคะว่าบริการเหมือนครอบครัวเราก็จะมีการเติมเต็มในส่วนของexperience design นอกจากจะดีไซน์งานให้สวยงามแล้วเนี่ยยังก็สามารถช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในการเข้าพักของลูกค้าแล้วก็ของพนักงานหลังบ้านที่ทำงานของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอีกโรงแรมเซ็นทาราเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่เป็นซิตี้นะครับเราก็จะมีการจัดอีเวนต์นะครับอย่างเช่นโรงแรมที่เซ็นทาราแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับก็จะมีห้องประชุมนะฮะโอเคนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับในรีสอร์ทเนี่ยก็พยายามที่จะfulfill นะครับให้กับทางลูกค้าที่เข้ามาพักนะครับว่าเวลาเข้ามาพักผ่อนแล้วเนี่ยนะครับก็สบายมีความสบายอกสบายใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้ด้วยนะครับซึ่งเข้ากับยุคสมัยณเวลานี้นะครับก็นอกจากว่าท่องเที่ยวแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถทำงานคู่ไปด้วยกันได้เป้าหมายในอนาคตนะครับก็แน่นอนครับว่า40ปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีโรงแรมที่จนถึงปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ93โรงแรมด้วยกันนะครับเราก็มุ่งมั่นว่าเราจะภายในอีกประมาณสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะเป็น1ใน100โรงแรมที่มีโรงแรมมากที่สุดในโลกนอกจากนี้เซ็นทารายังจัดแคมเปญใหญ่และโครงการเพื่อสังคมตลอดปีและเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเซ็นทาราจะมีโปรโมชั่นส่วนลดและเซอร์ไพรส์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมอบคืนกำไรสู่ลูกค้าอีกตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเข้าพักฟรีการแลกแจกแถมคะแนนเซ็นทาราเดอะวันและอื่นๆอีกมากมายเตรียมพร้อมรับสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญฉลองครบรอบ40ปีของเซ็นทาราได้โดยสามารถสมัครสมาชิกเซ็นทาราเดอะวันได้ฟรีโดยไม่มีค่าสมัครใดๆได้ที่ www.centralatheone.com อีกหนึ่งงานดีๆกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือสธโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบข้อมูลและทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนำไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับเราจะมองแค่เรื่องของพรบ.คอมคือใครมาแฮ็กแล้วก็จับคนผิดอย่างเดียวไม่พอครับหน่วยงานรัฐเองต้องให้ความสำคัญว่าจะต้องยกระดับในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยซึ่งระบบทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตามที่ระบุเอาไว้ในตัวพรบ.เพื่อให้สอดรับกับความสำคัญของมันแล้วก็ภัยคุกคามที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและจากตรงนี้ตั้งแต่ปี62มาเราก็ทำงานร่วมกับทางกระทรวงมาโดยตลอดนะครับโดยความร่วมมือจากทั้งส่วนของกระทรวงดีด้วยทางกองทุนดิจิตอลด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการและการดำเนินงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยกระดับขีดความสามารถมีการตั้งในส่วนของ Healthcare Search นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อบรมบุคลากรนะครับซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วปี64นะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือของเราที่จะดำเนินการร่วมกันในด้านนี้ต่อไปนะครับก็เห็นว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ระบบการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็โลกยุคหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของยุคดิจิตอล
ประโยชน์ของการใช้ปรับระบบสาธารณสุขเราเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็คุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะทำให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ตามครับการที่เราปรับระบบของสาธารณสุขเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลเนี่ยก็สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนอกจากประโยชน์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ทราบนะครับว่าในโลกยุคดิจิตอลหรือไซเบอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วก็ยังมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีซึ่งเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นระบบสาธารณสุขเราได้มีความปลอดภัยมีระบบที่สามารถเฝ้าระวังตรวจจับแล้วก็รับมือแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างถูกต้องก็ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มาใช้ในสนับสนุนการใช้ดิจิตอลเข้าสู่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถจะต่อยอดเรื่องนี้เนี่ยไปพัฒนาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงได้อีกหลายเรื่องจึงมีความสำคัญมากสมาคมโรงแรมไทยสมาคมภัตตาคารไทยและอินฟอร์มามาเก็ตประเทศไทยประสานพลังสร้างกลยุทธ์สร้างการท่องเที่ยวมูลค่าสูงขับเคลื่อนเร็วจับกระแสเมกะเทรนด์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยพร้อมร่วมมือจัดงาน Food and Hospitality Thailand 2023ดึงผู้ผลิตสินค้าบริการและโซลูชันระดับโลกร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดคาดปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน 28,000 คนอย่างสมาคมแรมเองอะฮะก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้ร่วมมือกับFHT หรือ Food Hospitality มา20กว่าปีแล้วค่ะเราจัดกิจกรรมร่วมกันค่ะปีนี้เราก็มีกิจกรรมในเรื่องของ Digital Marketing นะคะเป็น THA Digital Day นะคะมีการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการความยั่งยืนในภาคธุรกิจโรงแรมเพราะนั้นเนี่ยสมาชิกของสมาคมเองหรือว่าโรงแรมทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมางานนี้ค่ะจะได้รับอะไรใหม่ๆไปเยอะแยะเลยพร้อมกันนี้คุณสัญชัยได้เล่าให้ฟังว่าจะมีHotel Plus ใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรนะคะHotel Plus นะคะที่เป็นสินค้าจากประเทศจีนนะคะที่เกี่ยวกับการมาช่วยให้โรงแรมใหม่ๆที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือ renovate นะคะก็จะสามารถโรงแรมก็จะได้มารับรู้ค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการสร้างโรงแรมการตกแต่งโรงแรมเพิ่มนะคะจากประเทศจีนด้วยนะคะสิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนที่สุดแล้วนะครับก็คือเรื่องของงานที่ขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเพิ่มพื้นที่จัดงานนะครับเกือบ 100% เต็มนะครับสินค้านะครับบริการนะครับรวมทั้งส่วนของอาหารเครื่องดื่มส่วนของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำแสดงงานก็เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 40% นะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับกิจกรรมที่เราไม่เคยจัดมาก่อนนะครับในโซนต่างๆนะครับในเรื่องของส่วนต่างๆในแง่ของการจัดในการให้สัมมนานะครับก็แตะไปถึงจุดต่างๆที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารคือนะครับสิ่งที่อุตสาหกรรมนะครับตอบกลับณวันนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับแปลว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงระยะของการฟื้นตัวอย่างเต็มกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ผู้สมัครเนี่ยเข้ามาเกือบเต็มนะครับกิจกรรมส่วนต่างๆนะครับที่ทำออกมามีคนสนใจนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนะครับเราตั้งกลุ่มไว้อยู่ที่ประมาณ 28,000 ถึง 30,000 นะครับตัวเลขก็จะใกล้เคียงกับช่วงปีก่อนโควิดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการในกลุ่ม CLMV เนี่ยตอนนี้ก็ตอบรับกันเข้ามานะครับเยี่ยมชมงานนะครับเรียกว่าความพร้อมในการจัดงานนะครับแล้วก็ความสนใจตลาดนะครับปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับงานนี้นะครับจัดวันที่23ถึง26นะครับสิงหาคมนะครับที่นี่นะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับผู้ที่มีความสนใจอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารนะครับสถานบริการนะครับรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟต่างๆนะครับอยากให้มาที่งานนี้นะครับใช้งานนี้นะครับในการแสวงหาสินค้าแสวงหาเทคโนโลยีนะครับมาสร้างโอกาสในเรื่องของการดำเนินธุรกิจครับโดยงาน Food and Hospitality Thailand 2023มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26สิงหาคม2566ณฮอล์1ถึง3ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดท้ายกันที่งานพิธีมหาพุทธพิเศษพระกิ่งอโยธยามหาจักรพรรดิโดยพระครูพิสารอุทัยสารหลวงพ่อนพวรรณคุณสาโรเจ้าคณะตำบลบ้านหีดอำเภออ
ออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณวัดเสนานิมิตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภายในงานมีการจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกิ่งอยุธยามหาจักรพรรดิเกจิคณาจารย์108รูปจุดเทียนเบิกบายสีพร้อมพิธีมหาเทวาภิเษกโดยเหล่าคณะพราหมณ์ฤาษีผู้เรืองเวททั้งหลายโดยพร้อมเพรียงกันครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตในครั้งนี้ก็คือมีในการจัดสร้างเกี่ยวกับเรื่องไม้พระพิฆเนศขึ้นมาแล้วก็พระกิ่งของอโยธยาแล้วก็ชุบสังพิธีชุบสังตามตำรับโบราณชุบสังครั้งแรกที่ทำได้นะครับหลวงพี่12ปีที่แล้วใช่ใช่คือครบรอบ12ปีพอดีได้ทำครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กิ่งมหาจักรพรรดิที่ได้หลวงพี่ได้จานแผ่นจานให้นะครับครับแล้วก็เกจิทั่วประเทศได้ลงแผ่นจานให้นะครับรายได้หลักนะครับผมในฐานะลูกศิษย์แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จัดสร้างนะครับพร้อมกับหลวงพี่ที่ได้มาช่วยทั้งแรงช่วยทั้งปัจจัย 2-3 คืนนะครับจริงๆเป็นงานประจำปีครับที่หลวงพ่อได้ทำพิธีบูชาครูไหว้ครูแต่ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่สร้างพระกิ่งมหาจักรพรรดิซึ่งรวบรวมมวลสารมาหลวงพ่อปาลบไว้10ปีแล้วนะครับหลวงพี่เนาะ10กว่าปี10กว่าปีแล้วครับถ้าเท่าที่จำได้ปาลบกับเราว่าจะนำพระกิ่งที่ท่านสะสมมาทั้งหมดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณสัก10ล้านน่าจะได้นะครับพระกิ่งที่นำมาล้อมเป็นชนวนมวลสารเพื่อจะสร้างพระกิ่งมหาจักรพรรดิแค่ 1,000 องค์เองครับในแต่ละรายการอย่างละ 1,000 องค์รายได้จะซื้อที่ดินเนื่องจากเรามาแล้วเราจะเห็นว่าที่ดินวัดแค่จอดรถไม่กี่คันก็เต็มแล้วในฝั่งของที่ศาสนกิจนะครับไม่เกี่ยวกับฝั่งที่เป็นเมรุฝั่งเมรุก็จะเป็นงานศพงานอะไรครับหลวงพ่อจะแยกฝั่งส่วนฝั่งนี้ก็หลวงพ่อก็จะซื้อที่ดินขยายอีกเป็นหลวงพ่อจะทำเป็นสาธารณกุศลครับการสร้างวัตถุมงคลต่างๆการจัดงานพุทธาภิเษกต่างๆในเกี่ยวกับศาสนาและก็ทางพราหมณ์ก็ดีก็จะอยู่ดำรงคู่กันไปตลอดแล้วอย่างนึงว่าการบูชาวัตถุมงคลรุ่นรวยสมปรารถนานะครับเป็นพระกิ่งใช่ไหมกิ่งมหาจักรพรรดิกิ่งกับมหาภากิ่งจักรพรรดิก็ให้ติดต่อที่ทางเพจวัดเสนานิมิตนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรงนะครับแล้วก็ระวังมิจฉาชีพหน่อยแล้วกันระวังมิจฉาชีพเพราะเยอะนะตอนนี้นะก็ให้ระวังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลองอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเรายังไม่ได้ลองศรัทธาหรือว่าลองด้วยตัวของเราเองของทุกอย่างเขาพูดไม่เท่ากับเราได้เห็นได้รู้แล้วได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองนะครับดีไม่ดีอยู่ที่ใจดีไม่ดีอยู่ที่ตัวนะครับของทุกอย่างนั้นเกิดจากความเชื่อความศรัทธาแต่อย่าให้เลยไปถึงกับคำว่างมงายทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ